ในยุคปัจจุบันนี้วงดนตรีหน้าใหม่ที่จะแจ้งเกิดในวงการดนตรีอย่างเต็มตัวถึงขั้นเป็นวงที่ขายดีโด่งดังเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรแต่วันนี้ผมจะพาไปคุยกับวงหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะครับค่อนข้างหน้าใหม่แล้วก็ประสบความสำเร็จทีเดียวนั่นคือวง Yesterday นะครับวันนี้จะพาไปคุยกับมือกีตาร์วง Yesterday คุณบอย Yesterday ครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับก่อนอื่นผมถามก่อนเลยนะว่าตั้งแต่แรกๆมาเนี่ยบอยมาร่วมงานกับ Yesterday เนี่ยมายังไงครับเอาเรื่องเข้ามาร่วมงานได้ยังไงกันก่อนเริ่มจากนักร้องครับนักร้องอัดกับมือกองครับชื่ออาร์ตเขาเป็นเพื่อนกันแล้วทีเนี้ยเขาทำวงด้วยกันมาก่อนแล้วตอนนั้นน่ะอาร์ตอ่ะเขาเรียนที่เดียวกับผมแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบเจอกันแล้วก็แบบชวนกันมาเล่นด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจอปลั๊กมือเบสเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนอาร์ตอีกทีครับก็ใช้เวลาสักพักนึงครับจนกว่าจะเป็นวงนี้ครับเริ่มจากเล่นดนตรีกลางคืนหน่อยนะครับครับแล้วจนแบบเวลามันผ่านไปช่วงนึงเฮ้ยเราอยากเป็นศิลปินกันเราอยากทำเพลงกันก็เริ่มจากเราทำเดโมขึ้นมา3เพลงพี่เริ่มจากทำเดโมมาก่อนครับแล้วก็ตอนนั้นก็ส่งไปทั่วหลายที่เลยครับจนอัดนะครับอัดเขารู้จักกับโอ๊ตปาโมทประธานนะครับครับผมแล้วเนี้ยโอ๊ตเขาเคยทำเพลงกับพี่โตโปรดิวเซอร์ครับครับแล้วระหว่างนั้นพี่โตเหมือนกำลังจะมองหาแบบอยากจะทำเป็นวงนะครับครับแล้วเนี้ยโอ๊ตก็แนะนำไปแล้วก็พวกเราก็เอาเดโมเนี่ย3เพลงเนี่ยเอาให้พี่โตฟังพี่โตก็โอเคย้อนกลับไปถามเรื่องกีตาร์นิดนึงนะครับเพราะว่าโอเคผมได้ข่าวแล้วอยู่ในช่วงเหตุการณ์พอดีช่วงที่ได้รางวัลจากการประกวด Overdrive Guitar Contest เล่าเรื่องนั้นสักนิดนึงนะครับอ๋อตอนนั้นก็ประกวด Overdrive ครับปีที่ครั้งที่4นะครับปี2004ครับครับตอนนั้นผมก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ยังเล่นดนตรีกับเพื่อนๆอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นอาชีพนะครับเล่นแบบประกวดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจนเจองานเนี้ยผมก็เลยแบบคือนักดนตรีครับมันก็ผมว่ามันถึงจุดหนึ่งครับมันต้องคิดว่าแบบเราถึงตรงไหนแล้วเหมือนเราต้องมีบททดสอบอะไรบ้างครับพี่ผมก็เลยแบบลองดูงานนี้ปรากฏว่าได้รางวัลได้รางวัลด้วยครับเป็นรองชนะเลิศครับช่วงเรียนอ่ะผมจะฝึกเยอะมากเลยจะฝึกบางวันก็5ชั่วโมงบางวันก็7ชั่วโมงบางวันก็8ชั่วโมงบางวันก็มากกว่านั้นแบบบางวันก็ไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้อยากแกะเพลงนี้เราก็แกะเพลงนี้แต่ว่าทุกวันที่ผมเล่นนะครับผมจะมีช่วงเวลาของผมที่แบบเปิดเพลงอะไรก็ได้แล้วผมอินโพไว้แต่ว่าผมจะโชคดีนิดนึงเพราะว่ามีพี่ชายเล่นกีตาร์ด้วยเทปเขาก็มีพวกแท็บพวกแบบฝึกเขาก็มีผมก็หาง่ายเลยแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเล่นดนตรีที่อยากให้เป็นมือกีตาร์มาจากไหนครับพี่ชายผมนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยพี่เปิดกีตาร์ดังๆเราก็เจอแบบทุกวันอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่ไหมครับทุกวันนี้เขาไม่ได้เล่นแล้วครับครับผมเจ็บแค้นใดปวดใจเท่าไรไม่รู้ศิลปินที่เป็นไอดอลทางด้านมือกีตาร์ถ้าในประเทศก็มีพี่ป๊อปเดอะซันที่ชอบของสูงเลยนะฮะพี่ต้นซินดี้ฟูอ๋อครับผมครับผมผมชอบพี่ป๊อปด้วยแบบคือทุกโน้ตของเขาครับครับมันฟังดีครับมันฟังแล้วมันแบบ
เราปล่อยใจไปได้อะอินอารมณ์ไปกับวิธีการเล่นของเขาได้ใช่ครับแล้วแบบการขยี้สายครับไวเบโต้ของเขาครับอันนี้แบบโหประทับใจครับอย่างพี่ต้นผมชอบการแบบการวางโน้ตเวลาโซโล่พี่ต้นก็จะเป็นคนแบบโซโล่แบบไม่เพราะมากแต่ว่ามันฟังแล้วเท่โน้ตยังมีความขมๆอยู่ไม่ใช่ว่าสว่างใสอะไรทั้งเดียวบางเพลงก็มาแข็งๆหน่อยแต่ว่าผมว่ามันเท่ครับไม่ถูกไปอยากจะรู้ว่าเหตุผลมันคืออะไร